ครับก็มาดูอีกหนึ่งลูกนะครับอันนี้เจออีกหนึ่งลูกนะครับก็ใช้ได้นานมากๆนะครับอันนี้ใช้ได้4ปีกับ9เดือนนะครับมาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนอันนี้เป็นรุ่น Amaron Highlight นะครับ 55B24L ใส่ในรถ Toyota Vios นะครับลองไปดูกันนะครับก็จะเป็นเจ้าลูกนี้ใช้ได้4ปีกับ9เดือนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทนมากๆนะครับตัวนี้เป็นฉลากรุ่นดั้งเดิมเลยนะครับลูกนี้เนี่ยติดตั้งให้ลูกค้าไปตั้งแต่ปีพ.ศ.16นะครับ16เดือนมกรานะครับปัจจุบันปี20เดือน10ก็สามารถใช้ได้4ปีกับ9เดือนนะครับก็ทนมากๆนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้นี่นะครับใส่อยู่ในรถ Toyota Vios นะครับแน่นอนครับใช้ได้ทนขนาดนี้เนี่ยลูกใหม่เจ้าของรถก็ยังเลือกยี่ห้อเดิมนะครับอันนี้เป็นรุ่น Amaron Highlight 55B24L นะครับอันนี้เป็นฉลากใหม่แล้วนะครับแต่ยังเป็นลูกสีเขียวเหมือนเดิมนะครับมาดูสเปคที่แจ้งไว้นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งขั้ว R และขั้ว L นะครับ 45 Amp Hour ซีเรียโรงงานแจ้ง360ซีเรียนะครับ RC 75มิลแต่ซีเรียวัดจริงได้500ซีเรียนะครับรุ่นนี้รับประกันถึง2ปีขนาดความกว้าง 129มิลนะครับความยาว238มิลความสูงถึงขั้วเนี่ย227มิลน้ำหนักประมาณ13กิโลนะครับที่นิยมใช้กันก็จะใส่ในรถเก๋งนะครับได้ตั้งแต่เครื่องยนต์1200ซีซีถึง1800ซีซีนะครับอันนี้ยังใส่ในพวก Honda CR-V แล้วก็ Honda Accord พวก Honda BR-V SR-V นะครับที่ทนมากๆเนี่ยเพราะเจ้ารุ่นนี้เนี่ยแผ่นธาตุประกอบด้วยซิลเวอร์นะครับคือผสมแร่เงินเข้าไปนะครับก็ทำให้แบต ใช้ได้ทนมากๆนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะอายุนานที่สุดที่เคยเจอมานะครับใช้ได้ถึง4ปีกับ9เดือนนะครับก็ฝากไว้อีก1รุ่นของ Amaron Amaron Highlight 55B นะครับมีทั้งขั้ว R และขั้ว L นะครับสวัสดีครับ